ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน่าเชื่อเลยนะครับว่าในบรรยากาศตึกเก่าๆนะครับในซอยนานาย่านเยาวราชนี่นะฮะจะมีมุมน่ารักน่ารักแอบซ่อนอยู่นะครับไม่ว่าใครนะครับถ้าได้ผ่านก็จะต้องสะดุดตาครับกับคาเฟ่น่ารักน่ารักสีสันสดใสอย่างณฮิมคาเฟ่แห่งนี้ล่ะครับต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเห็นบรรยากาศข้างในร้านณฮิมคาเฟ่นะฮะเรียกได้ว่าเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจริงๆนะครับเพราะการตกแต่งนะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าการเลือกใช้สีสันต่างๆของที่นี่นะฮะทำให้ร้านนี้ดูสดใสมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพการ์ตูนต่างๆหรือว่าใช้แบบของเล่นตุ๊กตามาตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าร้านณฮิมคาเฟ่ที่นี่นะฮะเหมาะมากๆกับเทศกาลวันเด็กในปีนี้ครับเอาละครับสายหวานทุกคนครับพอมาข้างในร้านณฮิมคาเฟ่นะครับนอกจากบรรยากาศเหมือนทำให้เรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะฮะต้องบอกเลยว่าเมนูขนมและเครื่องดื่มที่อยากให้ทุกๆคนนะฮะได้มาลองกินลองฟินกันนะฮะอยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะครับขอเริ่มที่ตัวเครื่องดื่มก่อนละกันนะฮะอันนี้ครับน่าทานมากๆโปกดอทมิลช์เชคโปกดอทก็คือเป็นลายจุดๆสีๆหลายๆสีแบบนี้ตัวสีๆนี้ก็คือมาจากตัวมัชแมลโล่นะฮะส่วนมิลช์เชคของเขาก็จะเป็นไอศครีมวานิลานะครับกับนมสดด้านบนเขาก็จะมีวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็จะตกแต่งด้วยซีเรียลสีสันแบบนี้ขออนุญาตนะครับพิสูจน์ความอร่อยครับมาคือเป็นมิลช์เชคที่ทานง่ายไม่ได้แบบว่าข้นจนดูดไม่ขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือมิลช์เชคปกติเนี่ยก็คือดูดก็คือจบกันไปไม่มีอะไรแต่อันนี้เขามีแบบเป็นซีเรียลเครื่องเคียงให้เราได้เคี้ยวหนุบหนับด้วยด้านบนเขามีเป็นซอสคาราเมลนะฮะมันจะหอมแล้วก็จะหวานด้วยอันนี้เป็นอะไรที่ฮิดเด้นซ่อนอยู่สวยงามมาก wow. มาต่อกันที่เครื่องดื่มอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ก็คือสวีทโปเตโต้ลาเต้นะครับมาลองดูว่าจะอร่อยเข้มข้นขนาดไหนบอกได้เลยว่าอันนี้นะฮะเนียนมากนะครับอันนี้คือหอมกลิ่นมันหวานญี่ปุ่นจริงๆแต่ที่ประทับใจกับเมนูลาเต้อันนี้คือความรู้สึกเหมือนเราทานนมอุ่นๆสักแก้วนึงแต่มันมีกลิ่นของมันหวานญี่ปุ่นนอกเหนือจากเครื่องดื่มนะครับมานี่เลยนะฮะเป็นขนมหวานน่าทานแบบนี้นะครับอันนี้คือโปกดอทโดนัทนะครับที่เคลือบอยู่นะฮะก็จะเป็นรอยัลไอซิ่งนะครับแล้วก็จะแปะด้วยตัวซีเรียลสีสันต่างๆอีกอันนึงครับคล้ายกันนะครับอันนี้คือมอนสเตอร์โดนัทนะครับก็คือจะเป็นโดนัทที่เหมือนกันเลยแต่ว่าจะตกแต่งให้เป็นลายแบบคล้ายๆสับปะหลาดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของมอนสเตอร์โดนัทอันนี้นะครับแน่นอนวันนี้ต้องถูกใจเด็กๆทุกคนแน่เพราะว่าการตกแต่งที่ด้วยสีสันสวยงามแบบนี้นะฮะก่อนที่จะทานนะฮะทุกคนแนะนำให้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปก่อนนะครับเราก็จะได้ภาพประทับใจแล้วก็ความทรงจำดีๆกลับไปนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมหิวมากขออนุญาตชิมเลยละกันมานี่คือโดนัทนะครับจะบอกว่ามันโอ้โหดูนะเนื้อข้างในนี่แบบโอ้โหกำลังดีบอกได้เลยว่าฟินทุกๆคำที่เราตัดลงไปมันจะมีรสของตัวไอซิ่งที่เคลือบอยู่มันก็จะหวานหวานนะครับแล้วก็นุ่มๆของตัวโดนัทแล้วก็มีตัวซีเรียลด้วยอร่อยเลยความหวานไม่ได้หวานเกินไปด้วยแนะนำครับอันนี้สำหรับร้านณฮิมคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ในซอยนานาถนนไมตรีจิตย่านเยาวราชครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องย้ายหนีไปไหนนะครับช่วงหน้านะครับยังมีเมนูอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์รออยู่ครับคุณผู้ชมครับขนมหม้อแกงเป็นขนมเก่าแก่ของไทยนะครับรับประทานทีไรก็อร่อยทุกครั้งแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำขนมหม้อแกงให้คุณผู้ชมชมนะครับแล้วก็ทำให้มันดูเก๋ขึ้นและดูทันสมัยขึ้นและน่ารับประทานยิ่งขึ้นครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
เมนูที่เรานำมาฝากใสหวานวันนี้มีรูปทรงคล้ายเขาสัตว์จากในนิยายนะครับทำจากแป้งพายสอดไส้ครีมเนยอบร้อนๆหอมอร่อยทุกคำเมนูนี้ก็คือครีมฮอนนั่นเองครับเริ่มจากการทำแป้งพายทรงกรวยก่อนนะครับรีดแป้งพายให้มีความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรยาวประมาณ15นิ้วจากนั้นใช้ลูกกลิ้งตัดแป้งพายให้เป็นเส้นให้ได้ความกว้าง1นิ้วนะครับจับแป้งพายพันเข้ากับพิมพ์ทรงกรวยวางลงบนถาดอบถาดด้วยไข่ไก่โรยด้วยน้ำตาลทรายให้ทั่วนะครับนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีจากนั้นเรามาทำบัตเตอร์ครีมนมกันต่อตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวและเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใช้ความเร็วปานกลางในการตีผสมนะครับนานประมาณ15นาทีเติมน้ำตาลไอซิ่งกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นตีผสมต่อพอเข้ากันเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้ครีมที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานตีต่ออีกสักครู่นะครับด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูปิดเครื่องได้แล้วล่ะครับสุดท้ายตักใส่ถุงบีบสอดไส้ลงในแป้งพายที่เราเตรียมไว้จนกระทั่งเต็มจัดใส่ภาชนะให้ดูสวยงามรับรองเลยนะครับว่าวางได้ไม่นานหรอกครับอร่อยแบบนี้แป๊บเดียวก็หมดละครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ